ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้17 Index Futureก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวด์ได้ในช่วงเปิดตลาดตามบรรยากาศการลงทุนที่ดูเหมือนจะคลายลงจากที่ตลาดต่างประเทศก็ปรับตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของการที่เยอรมนีเนี่ยมีการอนุมัติให้มีการขยายเงินทุนในส่วนของกองทุนแก้ไขวิกฤตโควิด-19แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลข GDP หรือว่าตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นของต่างประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นรับปัจจัยบวกดังกล่าวแต่ก็มองว่าการปรับขึ้นน่าจะเป็นไปในระยะสั้นๆเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในฝั่งยุโรปก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขแล้วก็ในส่วนของแนวทางที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่จะมาแก้ไขปัญหาที่มองว่าก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงขณะที่ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองก็ยังเห็นมีการขายออกมาในตลาดหุ้นเมื่อวานอีก153.84 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะซื้อใน Safety Index Future เล็กน้อย182สัญญาส่วนถ้ามองในตัวของดัชนี S50/Z11ก็ยังคงปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ 6.70 จุดแล้วก็ยังคงเป็น Discount จากในส่วนของ Set 50อยู่กว่าลบ 7.56 จุดซึ่งก็มองว่าน่าจะยังสะท้อนมุมมองในเรื่องของทิศทางขาลงของตลาดอยู่ก็มองว่าในส่วนของวันนี้เองน่าจะเห็นในส่วนของ S50/Z11 เนี่ยมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนแล้วก็การรีบาวด์ระหว่างวันเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะยืนโดยในจังหวะที่ปรับตัวขึ้นไปบริเวณ650-655จุดก็ยังแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยสำหรับกลยุทธ์ก็เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ630-655จุดแต่ถ้าหากว่าวันนี้เห็นการปรับตัวร่วงลงระดับ530จุดก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปซึ่งมีโอกาสไปถึงระดับ600จุดได้โดยถ้ามองในส่วนของตัวเซฟตี้วันนี้ก็มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ650-657จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ629-610จุดส่วน S50/Z11 มองแนวต้านอยู่ที่645-654จุดและแนวรับอยู่ที่610-587จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Futureแนะนำในส่วนของตัว PTE ในเส้น11หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงแล้วก็ปิดไดเรียนเป็นสีดำโดยในส่วนของราคาเองยังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นสัญญาณลบจากเครื่องมือ MACD แล้วก็ RSI รวมถึงในส่วนของราคาน้ำมันโลกที่มองว่าน่าจะยังค่อนข้างผันผวนถึงแม้ว่าจะเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมารับปัจจัยบวกในเรื่องของยุโรปเองแต่มองการรีบาวยังค่อนข้างจำกัดดังนั้นแนะนำให้เข้าไปเทรดดิ้งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ152บาทส่วน KTB Z11 เมื่อวานถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าท่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็บรรยากาศการลงทุนจากภายนอกยังการดีตัวต่อดังนั้นเนี่ยก็แนะนำเข้าเก็งกำไรลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือท็อปซัน11โดยมองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกแล้วก็ในส่วนของปัจจัยจากข่าวในเรื่องของมติของกบง.ในเรื่องการที่จะชดเชยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้กับในส่วนของท็อปซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นแล้วก็อาจจะทำให้เห็นการรีบาวด์ขึ้นก่อนของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ในวันนี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของทิศทางหลักเนี่ยยังมองว่าเป็นขาลงอยู่แล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นเนี่ยในจังหวะอีกตัวให้เข้าไปรอเปิดช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ55บาท
ก็ Silver Future วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวด์ได้ตามทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกแต่ว่ายังมองว่าการดิ่งกลับยังค่อนข้างจำกัดโดยถ้ามองในส่วนของราคาสปอตโกลด์เช้านี้อยู่ที่ระดับ 1631.06 เหรียญต่อออนซ์ซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นจากช่วงปิดตลาดของโกลด์ฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ราว 11.90 เหรียญขณะที่สปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 30.99 เหรียญต่อออนซ์เป็นการปรับตัวขึ้น 0.42 เหรียญต่อออนซ์จากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ในบ้านเราเมื่อคืนนี้โดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญขณะที่ยูโรก็ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ในส่วนของเยอรมนีมีการอนุมัติการเพิ่มเงินกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนก็ทำให้นักทุนเนี่ยมีคลายความกังวลต่อปัญหานี่ในส่วนของในส่วนของยุโรปแต่ว่าก็มองว่ายังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาในลำดับถัดไปซึ่งก็ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยก็มีการลดช่วงบวกลงมาเหมือนกันเมื่อวานนี้ขณะที่มองในส่วนของการเข้าซื้อขายของกองทุน ETF ก็ในส่วนของกองทุนSPDR Goldtrust มีการปรับลดการถือครองทองคำลง 9.99 ตันเมื่อวานนี้โดยปัจจุบันก็ถือทองคำอยู่ที่ระดับ 1231.93 ตันส่วนกองทุน ETF ของSilver อย่าง iShares Silver Trust ก็มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 22.71 ตันทำให้ปัจจุบันมีการถือครองโลหะเงินอยู่ที่ระดับ 1047.15 ตันก็มองว่าด้วยปัจจัยทั้งหลายก็น่าจะยังส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาของ Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยยังแกว่งตัว อยู่ในแนวโน้มของ Sideway Down ในระยะสั้นโดยถ้ามองในส่วนของตัว Gold Future เองก็มองว่าถ้าหากยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 24,500 บาทก็ยังแนะนำว่าให้น่าจะเข้าไปเปิดสถานะช็อตในส่วนของ GFB ว่า GF10B11 เพื่อดักการอ่อนค่าลงมาอีกครั้งมากกว่าส่วน Silver Future เองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ยังคงเป็นยังคงค่อนข้างอ่อนแอก็มองว่าน่าจะเน้นเป็นการเปิดช็อต SVB11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,000 บาทสำหรับในส่วนของตัว Safety Deck Optionถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่อยู่ที่ระดับ 0.59 เท่าแล้วก็ Put Call Interest อยู่ที่ระดับ2เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put ที่มากกว่า Call Option ก็ยังสะท้อนภาพรวมของ Safety ที่มีแนวโน้มหลักปิดขาลงแต่ว่ามองในส่วนของปัจจัยบวกที่เข้ามาในวันนี้ก็อาจจะทำให้เห็นการรีบาวด์ได้บ้างระหว่างวันดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอลแล้วก็ลองพุทในสัญญาเดือนธันวาสามารถใช้ในส่วนของรอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเซฟตี้ในระยะสั้นได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ